คุณผู้ชมครับมาติดตามอีกหนึ่งเรื่องกันหน่อยนะฮะเรื่องของชายหญิงที่ไปรุมทำร้ายลุงป้าที่ขายไก่ทอดในตลาดเคหะบางปูล่าสุดเนี่ยสำนึกผิดแล้วนะฮะยอมยกมือไหว้คือเดินยกมือไหว้ขอโทษพ่อค้าแม่ค้าทั่วตลาดเลยหลังทำให้ทุกคนเดือดร้อนไม่รู้ว่าพ่อค้าแม่ค้าจะให้อภัยหรือเปล่าครับน้ำแพงผู้ชมครับจากเหตุชายหญิงทำร้ายชายสูงวัยอายุ66ปีและหญิงวัย46ปีสามีภรรยาที่ขายไก่ทอดเนี่ยนะฮะยังจำเหตุการณ์นี้ได้หรือเปล่าในตลาดเคหะบางปูที่สมุทรปราการหลังจากที่ลุงป้าโดนทำร้ายแล้วก็มีผู้หญิงอีกคนนึงเนี่ยจะเห็นได้ว่าเธอนี่นะเดี๋ยวดูนะไปพังแผงขายไก่ทอดแบบนี้เนี่ยจนเข้าของเสียหายแล้วผู้เสียหายก็โทรแจ้งตำรวจสภ.เมืองสมุทรปราการสุดท้ายคุมตัวผู้ก่อเหตุเป็นชาย2หญิง1ไปสอบสวนตอนนั้นผู้ก่อเหตุบอกว่าตัวเองเนี่ยถูกลุงป้าคู่นี้นะดูหมิ่นสะสมมาเป็นปีก่อนที่จะเป็นคลิปนี้เนี่ยก็ถูกทำร้ายเหมือนกันทำให้ทนไม่ไหวจนต้องก่อเหตุค่าเสียหายไม่ขอชดใช้เพราะไม่มีเงินล่าสุดครับคุณผู้ชมเห็นภาพนี้ไหมผู้ก่อเหตุเดินยกมือไหว้ขอโทษพ่อค้าแม่ค้าในตลาดที่ทำให้เดือดร้อนทำให้ลุงป้าบาดเจ็บยอมรับเป็นบทเรียนราคาแพงที่ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลและชาวบ้านเนี่ยเขาบอกว่าแม่ครอบครัวผู้ก่อเหตุหรือว่าชายหญิงเนี่ยนะฮะอาจจะต้องย้ายออกจากเคหะบางปูแล้วก็ไม่ขายของที่นี่อีกครับขอโทษด้วยค่ะน้องๆเปล่าวันนี้เลยเอาวิญญาณของคุยแล้วผมก็ขอโทษด้วยนะพี่ที่ทำให้มันวุ่นวายเป็นเรื่องเป็นราวขนาดนี้ครับขอโทษจริงๆครับผมผ่านทางสื่อขอโทษทางสังคมด้วยครับก็ผิดพลาดไปแล้วพี่ขออภัยด้วยครับค่ะที่อารมณ์ร้อนแต่อยากจะฝากบอกสังคมด้วยว่าทำอะไรก็ต้องหักห้ามใจไว้ก่อนอย่างน้อยก็คุยกันด้วยเหตุผลก็ยังดีแต่อารมณ์ร้อนไปแล้วก็ขอโทษด้วยนะคะที่สร้างความวุ่นวายหลังจากนี้เนี่ยทางเทศบาลเขาก็เลยถือโอกาสนี้นะครับเขาจะจัดระเบียบใหม่เลยให้ชาวบ้านที่อยู่ในเคหะบางปูเนี่ยไม่ต้องเดือดร้อนแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าชายหญิงคู่นี้ที่เขาเปิดร้านขายไก่ทอดเหมือนกันเนี่ยจะขายที่นี่ได้อีกไหมนะยกมือไหว้ทั่วตลาดแบบนี้คนเขาจะให้อภัยหรือเปล่าก็ไม่รู้ค่ะ